สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากผมโพสต์วิดีโอเฉลยคําตอบไปนี่นักเรียนในคลาสผมนี่มาแซวกันเยอะแยะมากมายมาบอกว่าอาจารย์โออัดวิดีโอนี่มีผมมาก็ได้นะครับหรือว่าใส่เสื้อซ้ำอีกแล้ว2วิดีโอเสื้อตัวเดียวกันเลยโหช่างสังเกตดีมากนะครับตอนนี้ก็เลยต้องพัฒนาแบบปรุงมาอัดในห้องเรียนดีกว่าอ่ะได้นอกเรื่องไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องบ้างวันนี้ผมจะมาตอบคําถามที่ผมโพสต์ไว้ใน Facebook ที่นักเรียนงานผมโพสต์ไว้นะครับคําถามถามว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดหรือมันต่างกันอย่างไรนะครับที่ถามข้อหนึ่งว่า which one is you which one is you กับข้อสอง who are you going with who are you going with ทั้งสองข้อเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่ามันต่างกันหรือเหมือนกันยังไงนะครับเรามาดูกันดีกว่าภาษาอังกฤษอย่างที่ผมเรียนไปตั้งหลายครั้งนะครับทุกครั้งเลยหัวใจมันคือเรื่องของ SVO ง่ายๆนี่แหละก็คือ subject verb object subject verb object นะครับ who ก็เหมือนกันเราเริ่มจากตรงนี้เพราะว่าอะไรผู้มันสามารถทำหน้าที่เป็น subject ก็ได้หรือว่า object ก็ได้นะครับโอเคเรามาดูกันผู้ที่ทำหน้าที่เป็น subject การแต่งประโยคคำถามนะครับผมขอไม่พูดในวิดีโอนี้ละกันถ้าใครไม่ทราบก็ไปเปิดวิดีโอเก่าได้นะครับว่าแต่งประโยคคำถามยังไงถ้า main verb เป็น verb to be ใช้ยังไงถ้า main verb ไม่ใช่ verb to be ทำยังไงไปดูวิดีโอก่อนนะในนี้ได้นะครับอ่ะในกรณีที่เป็น subject นะครับลองดูยกตัวอย่างอย่างเช่นบอกว่าผู้help John who help you นะครับ who help you โอเคแปลเป็นไทยว่าใครช่วยคุณนะครับใครช่วยคุณเพราะฉะนั้นเวลาตอบมันคือ subject นะครับมันคือ John ใช่ไหมครับสมมติ John นะครับนี่นะครับมาดูกันตัวนี้ผู้เป็น subject เพราะฉะนั้นตอนตอบก็ต้องเป็น subject เหมือนกันโอเคถ้าเราถามว่าwho help you who help you ใครช่วยคุณใครช่วยคุณสมมุติคำตอบคือจอห์นนะครับสมมุติคำตอบคือจอห์น help you ก็คือจอห์นช่วยคุณไงโอเคพอเดาได้มั้ยข้างล่างเป็นอะไรครับถ้าข้างบนเป็นอย่างงี้เริ่มง่ายมั้ยครับเริ่มง่ายถ้าข้างล่างนะครับก็คือ who did you help who did you help แปลเป็นไทยว่าคุณช่วยใครต่างมั้ยครับต่างมั้ยข้างบนบอกว่าใครช่วยคุณข้างล่างบอกว่าคุณช่วยใครคนละเรื่องกันเลยนะครับคนละเรื่องกันเลยโอเคถ้าเราจะตอบเราก็ต้องตอบให้มันเป็นเป็น object เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ถูกต้องจะได้ไม่งงนะครับมาดูเวลาตอบสังเกตไหมครับจอมันไปอยู่ข้างหลังละจอกลายเป็น object เรียบร้อยง่ายแค่นี้เองนะครับง่ายแค่นี้เองถ้าเกิดมันทำหน้าที่เป็น subjectก็ who help you อย่างตัวอย่างข้างบนนะครับเวลาตอบก็ต้องตอบเป็น subject นะครับ John help you ถ้ามันทำหน้าที่เป็น object เวลาตั้งคำถาม who did you help who did you help เวลาตอบ John มันจะอยู่ข้างหลังนะครับ who help John แปลเป็นไทยคนละความหมายกันแปลเป็นไทยข้างบนใครช่วยคุณข้างล่างคือคุณช่วยใครถ้าเราเข้าใจแล้วก็ใช้ให้อย่างถูกต้องนะครับใช้ได้ทั้งคู่อ่ะแต่เห็นผมวงเล็บคำว่า who มันไหมครับตัว m who ถ้าภาษาอังกฤษแบบโบราณเนี่ยใช้เป็น object เนี่ยเขาใช้คำว่า whom นะครับแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเขายอมรับใช้ who กันอย่างเดียวก็ได้แล้วนะครับได้ทั้งคู่นะครับทั้ง who ทั้ง whom ถ้ารู้หลักการมาดูเฉลยกันดีกว่าที่เราทำกันมาข้อ1ข้อ2พอเดากันได้แล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนคงจะมีคำตอบในใจเรียบร้อยมาดูว่าตรงหรือเปล่าคำตอบคือถูกทั้งคู่ครับถูกทั้งคู่แล้วต่างกันยังไงล่ะถ้าข้อ1คำตอบแปลเป็นไทยนะครับคือคุณใครไปกับคุณใครไปกับคุณข้อ2คือคุณไปกับใครตอบถูกทั้งมันใช้ได้ทั้งคู่ใช่ไหมครับความหมายต่างกันใครไปกับคุณข้อ2คือคุณไปกับใครถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วก็กรุณาใช้ให้ถูกนะครับในการตั้งประโยคคำถามอันที่1ข้อ2ถ้าแต่งแบบเป็นทางการต่างกันหรือใช้เป็นภาษาเขียนนะครับก็จะไม่เขียนอย่างนี้ก็จะเขียนว่า with whom with whom are you going with whom are you going โอเคมันคือแบบทางการสุดๆเลยนะครับถ้าเกิดเขียนพูดมาเขาหาว่าเป็นตะแกรงงับเหงือกค่ำครึมากแบบโบราณนะครับแต่ก็ถูกต้องนะผมว่าวันนี้คงเคลียร์นะครับวิธีการตั้งโจทย์คำถามก็ครั้งที่แล้ววิดีโอผมพูดไปแล้ววันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องผู้นะครับผู้ทำหน้าที่เป็น subject ก็ได้ทำหน้าที่เป็น object ก็ได้ความหมายต่างกันอย่างที่ผมเรียนไว้แล้วครับถ้าใครมีข้อสงสัยคำถามตรงไหนก็คอมเมนต์ถามไว้ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ